มันมีคำว่าแต่อยู่แต่มันบุกไม่ได้สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการช็อตเด็ดแต้มเซียนนะครับในวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ช็อตที่เดินไปแล้วจบในสักทีเดียวแต่ผมอยากจะเอาบันทึกเกมเนี่ยมาให้ดูเต็มๆครับว่าทั้งสองฝ่ายตอนนั้นเนี่ยเขาเดินอะไรกันบ้างมันเป็นบันทึกเกมที่ผมเนี่ยได้มาจากช่องRed Goat Stock Fit นะครับก็คือช่องของ AI Red Goat นะพอดีผมไปนั่งดูผมดูบ่อยมากแล้วก็ผมไปเจอจังหวะนี้ผมคิดว่ามันเป็นจังหวะที่สำคัญนะมันเป็นการบีบเกมที่น่าสนใจมากครับมันเป็นเกมสไตล์แบบงูรัดเขียนะครับในตาเดินต่อไปเนี่ยมันเป็นตาเดินของหมากไฟแดงคือ AI Red Goat นะคือคุณคิดว่ายังไงอ่ะคุณคิดว่ารูปทรงนี้สีแดงได้เปรียบสีขาวไหมผมเชื่อว่าหลายคนก็ต้องตอบนะว่าสีแดงก็ต้องได้เปรียบสีขาวอยู่แล้วแต่มันมีคำว่าแต่อยู่แต่มันบุกไม่ได้สีแดงมันบุกไม่ได้นะครับสีแดงจะบุกยังไงบุกต่อไปยังไงก็มีโอกาสที่จะโดนสวนกลับหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโคนกินเบี้ยโคนก็ไม่ได้นะครับเขาเรือมากินเห็นไหมจบเลยตรงนี้โคนปล่อยได้ไหมปล่อยมาจากไหนไม่ได้ครับเนี่ยปล่อยมาจากเม็ดปล่อยมาจากโคนได้ไหมไม่ได้ครับโดนกินฟรีเห็นไหมเรือปล่อยจากแนวนี้ได้ไหมไม่ได้ครับโคนเขาไหลเข้ามาเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นช็อตที่ถึงแม้สีแดงจะได้เปรียบแต่ไม่มีจุดบุกเพราะสีขาวเขาเหนียวมากผมบอกเลยครับว่าท่านที่เล่นสีขาวตรงนี้คือผมดูมาหลายเกมแล้วคือเหนียวจะจัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเดินด้วยวิธีการไหนนะครับในตาเดินเนี่ยสีแดงเนี่ยเลดโกสมันเดินตัวนี้ก่อนมันเดินย่อเรือนะครับซึ่งตัวสีขาวเองเนี่ยเขาก็เดินย่อเรือเหมือนกันตำแหน่งนี้เดินได้นะตำแหน่งนี้คือเขาย่อเรือเพื่อเซฟเซฟนะครับคือ AI มันก็พยายามย่อไปย่อมาเนี่ยสีขาวเขาก็อ่ะงั้นย่อมาผูกเบี้ยแล้วกันแล้วตำแหน่งต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมดูให้ดีนะเมื่อ AI มันไม่สามารถบุกได้คือเป็นต่อประมาณบวก1แต่มันบุกไม่ได้พอมันบุกไม่ได้เนี่ย AI มันจะมีอยู่2 engine ผมบอกให้ก่อนนะเป็นความรู้คือมันจะมี engine ที่เดินปกติกับเดินไม่ปกติไอ้ตัวนี้เป็นน่าจะเป็น engine ที่เดินไม่ปกติครับเพราะว่ามันเอาเรือฟาดม้าไปเลยคือมันยอมลดค่าหมากของตัวเองที่ตัวเองเป็นต่ออยู่คือยอมลดลงเพื่อที่จะเทสว่าสีขาวจะเห็นไหมจากความเป็นต่อเนี่ยมันจะกลายเป็นแต้มเท่าแล้วมันจะไปเซตซีโร่เล่นกันใหม่แต่ตอนนี้หลักๆคือมันเอาเรือตัดม้าละเขาเอาเบี้ยกินกับสีแดงเอาขุนกินพอขุนกินเสร็จแน่นอนครับสีขาวเอาทีเดินเอาโคนลุกก่อนเอาโคนลุกจังหวะนี้เดินได้ไหมเดินได้ครับขุนถามว่าขยับไปไหนขยับไปตำแหน่งนี้ครับคุณผู้ชมก็จะคงเห็นว่าเอ้ยงั้นสีขาวก็ดีกว่าเดี๋ยวโคนมันไปไล่กินเบี้ยได้เดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับสีขาวเนี่ยเขาเดินเรือมาในสถานีเดินเรือจะมากินเบี้ยถือว่าเป็นแต้มจีเนียสไหมจีเนียสนะผมว่าสีขาวเขาเดินดีมากนะเนี่ยจะเอาเรือมากินเบี้ยแต่คุณดูครับวิธีการแก้ของสีแดงนี่มันแก้อย่างนี้แก้ด้วยการเดินขุนเนี่ยคนเดินโคนเก่งเดินเรือเก่งหากลัวไม่คนเดินขุนเก่งเดี๋ยวมันโคตรอันตรายเดินเรือในสถานีถ้าเกิดว่าเอาเรือกินเบี้ยจริงเรือลำนู้นตายนะครับคือ AI มันมองแล้วว่าเบี้ยแนวเนี้ยมันถูกผูกไว้มันถูกตรึงไว้ด้วยโคนหมดแล้วเพราะงั้นมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปซีเรียสมันละตายได้ก็ตายไปนะครับเพราะตอนนี้เขาจ่ายม้าแลกเรือไปแล้วเรือแลกม้าไปแล้วนะครับฝ่ายผู้เล่นมนุษย์เนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจย่อเรือเนี่ยมาผูกเบี้ยไว้ก่อนมาย่อเรือผูกเบี้ยไว้ก่อนนะครับพอย่อเรือผูกเบี้ยเสร็จสิ่งที่โดนก็คือเรือตำแหน่งนี้ครับเหมือนจะไม่มีอะไรนะไปดูกันนะว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะครับเหมือนจะไม่มีอะไรนะฮะสีขาวเนี่ยเดินเรือมาในตำแหน่งจอจาน2พอจอจาน2เสร็จสีแดงเริ่มได้โอกาสในการขยายโคนละคือเริ่มเอาโคนไปใช้ละเห็นไหมครับว่าคือหมากเนี่ยพอเราพื้นที่การเล่นน้อยเนี่ยโอกาสที่เราจะเดินหลุดเนี่ยมันมีเยอะนะตอนนี้สีขาวค่อยๆเดินหลุดละเดินหลุดมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับโคนเริ่มได้เล่นสีขาวบอกไม่เป็นไรโคนได้เล่นใช่ไหมงั้นเอาเรือมาจับโคนไว้เผื่อเขาจะถอยโคนนี่ไงแล้วก็ได้โดนโลเรือลุกจะได้ละลายเรือทิ้งครับแต่สีแดงบอกว่าไม่เนี่ยไม่เดินอย่างนั้นครับใช้เม็ดมาล็อกไว้ครับและคุณผู้ชมดูครับสีขาวเดินโคนไปเตรียมจะกินเบี้ยและช็อตเนี้ยช็อตสำคัญเรือมาผูกได้ทันนะครับสีขาวเลยตัดสินใจถอยโคนมาดีกว่านะฮะคือมันมีสองช็อตนะครับถ้าเอาโคนกินเบี้ยสีแดงเอาเรือกินสีขาวเอาเรือกินเบี้ยจุดนี้ผมว่าสีแดงน่าจะได้เปรียบนะเพราะว่าเรือแนวเนี้ยที่บุกเข้ามาเนี่ยคือมันไม่สามารถทำอะไรโคนตรงนี้ได้นะครับผมอ่านแบบไม่กี่ช็อตนะสีขาวก็เลยถอยโคนพอสีขาวถอยโคนเสร็จสีแดงขยับหุ่นขึ้น
ขยับขุนขึ้นรูปนี้สวยนะครับคุณผู้ชมดูจังหวะการเดินขุนได้ดีสีขาวบอกอ่ะงั้นขยับเรือมาผูกไว้ก่อนคือก็ไม่รู้แหละมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าก็คงกลัวว่าจะเอาโคนตัด2เบี้ยแหละก็เลยเอาเรือมากันตาหงายไว้สีแดงครับขยับเรือหนีคือล่อให้เป็นเชิงล่อให้โคนเข้ามาอีกแล้วแต่ว่าสีขาวเนี่ยไม่เดินโคนเข้ามาแล้วเพราะว่าถ้าสีขาวเดินโคนเข้ามาเนี่ยสีแดงจะหลบขุนไปไล่เรือแล้วมันจะทำให้หมากฝ่ายสีแดงได้กระชับพื้นที่ในการบุกมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกแบบนี้ฮะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสีขาวก็เลยตัดสินใจว่าขุนเนี่ยไม่ได้ใช้เดินขุนออกมานะครับสีแดงก็ขยับเรือเนี่ยมาบล็อกโคนไว้เห็นไหมทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันนะครับสีขาวเดินเรือมาตรงนี้กดขุนตัวเองอันนี้ผมไม่มีไอเดียส่วนสีแดงเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าเขาต้องหมุนโคนเพราะถ้าเขาไม่หมุนโคนเนี่ยมันจะเดินยากเดินเม็ดได้ไหมไม่ได้ครับมันเปิดลูกตัวเองเดินไม่ได้ขุนก็อยู่โพซิชันเนี้ยดีแล้วเตรียมที่จะเข้าไปแต่โคนไม่ได้ใช้สีแดงก็เลยตัดสินใจม้วนโคนเนี่ยม้วนเตรียมมาเล่นตรงนี้นะครับอันนี้คือแบบหลักการเลยนะสีขาวขยับขุนสีแดงเดินโคนเนี่ยค่อยๆดูจังหวะพวกนี้มันเป็นจังหวะสไตล์งูรัดเขียดผมบอกเลยว่าคนที่เดินแบบนี้ในประเทศไทยอ่ะมีอยู่ไม่กี่คนนะมีอาจารย์สืบมีอาจารย์วโรจน์อย่างเงี้ยเขาจะเดินสไตล์เนี้ยสไตล์แบบกดดันบีบเข้าไปเรื่อยๆให้คู่ต่อสู้ทรมานใจเล่นเนี่ยพอคู่ต่อสู้หลุดอย่างเงี้ยคู่ต่อสู้เริ่มหลุดละเดินเรือขยับมาเตรียมกดกิน2กะว่าโคนจะมาตานี้ใช่ไหมจะได้เอาเรือกินเม็ดคงกะว่าแบบนี้ฮะแต่สีแดงเนี่ยเดินในสิ่งที่คาดไม่ถึงเดินตำแหน่งนี้คือคงไม่กะว่าสีแดงเนี่ยจะเอาเรือปล่อยจากตำแหน่งยอหญิง5นะครับเพราะว่าโคนจะไหลเข้าไปได้หมากสีขาวคงอ่านประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจใช้เรือกดนะครับสีขาวเองพอเห็นเรือไปตรงนู้นเซอร์ไพรส์มูฟสีขาวก็เลยเดินโคลนเตรียมจะมากินเบี้ยแต่ทว่าสีแดงก็อยากจะกินเหมือนกันก็เอาดิถ้าสีขาวกินสีแดงก็กินบ้างสีขาวเลยตัดสินใจว่าเอางั้นต่อเรืออันนี้คือแบบเดินแบบแนวคิดมนุษย์เลยนะต่อเรือทิ้งเพราะเหลือเราไปกินเบี้ยแต่คุณผู้ชมครับพอไปกินเบี้ยเสร็จเนี่ยโคลนขาวจะกลับยากมากโอกาสตายมันค่อนข้างสูงนี่เลยเป็นเหตุผลที่สีแดงเนี่ยเขาแบบปล่อยเลยตำเลยเลยอยากจะทำอะไรก็ทำครับสีแดงตัดสินใจเอาเรือกินนะสีขาวก็ใช้เรือกินคืนและช็อตนี้เดินโคลนถอยลงมาทำไมถึงปล่อยให้กินเบี้ยฟรีเพราะว่าถ้ากินเบี้ยฟรีโคลนขาวจะติดเลยจะไปไหนไม่ได้คือสีแดงอาจจะปล่อยเบี้ยให้ตัวก็ได้โดยการเดินโคลนไล่เรือด้วยซ้ำครับเดินได้ไหมก็เดินได้โคลนไล่เรือเสร็จนะครับแล้วก็บีบตัวหมากเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยสมมติโคลนไล่เรือบีบเข้าไปอีกอะไรประมาณเนี้ยสีแดงอาจจะยอมปล่อยทิ้งปล่อยขว้างไปเลยนะครับรูปนี้เนี่ยจังหวะเนี้ยสีแดงถอยโคนมาสีขาวเนี่ยตัดสินใจออกเรือนะครับสีแดงก็ใช้โคนขึ้นมานะครับสีขาวเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าเขาไม่สามารถเอาเรือออกไปจากตำแหน่งพวกนี้ได้เลยคือเรือเนี่ยเดินได้แค่4ช่องนะครับเดินไปมากกว่านี้ไม่ได้เพราะโดนกินนะตรงเนี้ยก็ปล่อยเบี้ยทิ้งไปเลยอยากกินก็กินไปแต่สีขาวยังไม่กินครับเพราะรู้ว่ากินแล้วเนี่ยมันอาจจะลำบากได้สีแดงใช้วิธีการใช้โคนเนี่ยไปไล่เรือและค่อมเบี้ยนะครับสีขาวหลบเรือทิ้งพอหลบเรือทิ้งเสร็จอันนี้เขาเม็ดปิดเอาเม็ดปิดจังหวะเนี่ยเพราะเขาต้องการเอาขุนมาเล่นลูกอื่นเพราะถ้าไม่เอาเม็ดปิดเอาขุนมาเล่นเลยเนี่ยเรือจะออกไปด้านหลังเนี่ยสมมติเอาขุนมาเนี่ยเรือจะออกไปเล่นซึ่งการที่เรือขาวออกไปเล่นได้เนี่ยมันหมายถึงหายนะของสีแดงเพราะงั้นสีแดงก็เลยเดินเรียบๆนะโดยการเอาเม็ดมาปิดพอเม็ดมาปิดเสร็จสีขาวก็เดินเรือมากดขุนนะครับสีแดงก็เดินขุนเข้ามาจังหวะนี้สีขาวตัดสินใจใช้โคนกินเบี้ยและสีแดงนะครับใช้ขุนเข้ามาเห็นไหมเริ่มบีบเริ่มเข้ามาเรื่อยๆจากหมากเท่ากันมาเริ่มไม่เท่ากันนะครับอันนี้มันเป็นในเรื่องของพื้นที่หมากรุกเนี่ยมันจะมีความเป็นต่อ3แบบคือเป็นต่อกระดานเป็นต่อพื้นที่ในกระดานนะเป็นต่อเวลาเป็นต่อตัวหมากนะครับซึ่งช็อตแรกเนี่ยที่เราดูกันคือสีแดงเขาเป็นต่อพื้นที่ในกระดานนะครับพอเป็นต่อพื้นที่ในกระดานเสร็จเนี่ยสีขาวเนี่ยเมื่อพื้นที่ในกระดานน้อยเนี่ยโอกาสที่จะเดินเป็นรองเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หลุดเข้ามาเรื่อยๆนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมรูปนี้เขาถึงบีบได้เนี่ยอย่างเงี้ยสีขาวก็ใช้โคนกินตรงนี้ก็เริ่มปล่อยละเรืออยากไปไหนก็ไปเพราะเดี๋ยวเราจะเอาตัวหมากใหญ่เข้าไปเล่นสีขาวขยับเรือทิ้งครับสีแดงค่อยๆเดินขุนเข้ามาพอค่อยๆเดินขุนเสร็จสีขาวรู้แล้วว่า
โอกาสรอดเนี่ยมันค่อนข้างน้อยเลยตัดสินใจเอาโคลนกินเบี้ยไปเลยซึ่งจังหวะนี้ผมว่าไม่ค่อยดีนะคือมันเป็นการละลายตัวที่แบบไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับรูปนี้สีแดงโดนลุกครับพอโดนลุกเสร็จก็เอาโคลนปิดพอเอาโคลนปิดเสร็จขาวขยับเรือนะครับแดงขยับขุนนะจากนี้ฮะมันก็จะกลายเป็นหนังชีวิตครับเพราะว่าแดงก็จะต้องค่อยๆเดินโคลนเข้าไปลุกจนขาวก็โยนมาทีละตัวอย่างเงี้ยโยนมาเนี่ยถามว่าแดงจะกินไหมแดงก็ไม่กินนะกินได้ไงโคลนขาดใช่ไหมโดนเรือกินโคลนกินเบี้ยช็อตนี้ก็โดนหงายต้องมาแก้เบี้ยไม่เวิร์กนะเพราะงั้นแดงเลยตัดสินใจเดินโคลนขึ้นไปเลยทำไมถึงเดินโคลนขึ้นไปเลยเพราะถ้าสีขาวกินนะอันนี้ใช้โคลนลุกนะขยับขุนขึ้นถอยโคลนลุกจนแค่นี้ง่ายๆเลยแต่สีขาวครับสีขาวหลบทิ้งนะสีขาวหลบเสร็จแดงขึ้นโคลนพอแดงขึ้นโคลนเสร็จขาวใช้วิธีการกินหงายแต่จุดนี้มันผมว่ามันสายไปละแดงก็เตรียมจะลุกจนแล้วช็อตนี้ก็ต้องเอาเรือเส้นไหว้นะคือมันสายไปละเนี่ยสุดท้ายก็โดนโคลนลุกจนมาเลขสานี้นะครับก็คือจบเกมที่ตาเดินโอ้โหหลายตาเดินอยู่นะเป็น 3-40 ตาเดินอยู่แต่ว่าเนี้ยผมแบบย่อมาให้เห็นว่าเป็นช็อตการบีบแล้วกันในประเทศไทยก็อย่างที่บอกว่ามีพวกอาจารย์บุญสืบแล้วก็อาจารย์บอลวโรจน์ที่เดินจะเดินสไตล์เนี้ยเป็นสไตล์งูรัดเขียดซึ่งมันยากมากๆนะครับต้องเป็นสไตล์การเดินที่แบบคุณต้องใจเย็นค่อยๆบีบค่อยๆคลึงค่อยๆนวดจนฝ่ายตรงข้ามหมดตัวเล่นพอหมดตัวเล่นเสร็จเดี๋ยวเขาจะโยนมาตายทีละตัวเองนะครับมันจะเป็นสไตล์ของพวกที่ชอบความซาดิสนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมักลูกไทยคารวาสผู้ฝ่ายรู้กันด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนคลิปนี้นะครับมีผู้สนับสนุนนะครับก็คือร้านเชสโกนะครับร้านจำหน่ายอุปกรณ์หมากกระดานมาตรฐานระดับแข่งขันนะฮะถ้าใครกำลังมองหาอุปกรณ์หมากกระดานอยู่นะไม่ว่าจะเป็นคอสเวิร์ด A-Mat หมากรุกไทยหมากล้อมหมากฮอสเนี่ยก็สามารถติดต่อร้านไปที่เว็บ chesco.com ได้นะครับ